สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรอบรู้กับม,มสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เอสติโอโยชแนลแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับการโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณค่าและความแตกต่างของสินค้าและบริการก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือใช้บริการขึ้นมานะครับ วันนี้รายการรอบรู้กับมสทของเราก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารูปแบบการสื่อสารและกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารงานลูกค้าบริษัทต,ตัวแทนโฆษณาในประเทศไทยครับแหมฟังจะชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นผู้ทำงานวิจัยชิ้นนี้แหละครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแหมชื่องานวิจัยยาวนะแต่น่าสนใจ <c oughs> เป็นเรื่องของแวดวงบริษัทโฆษณาก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นขอถามความเป็นมาของงานวิจัยชิ้นนี้ก่อนว่าเป็นยังไงครับค่ะเออถ้าอาจารย์ถามก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะคะอาจารย์คือ ถ้าเราจะดูแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยโฆษณาเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะจา์แล้วก็ผู้เป็พวกมันก็หลากหลายขึ้นมากเลยนะคะเพราะนั้นบางทีเราจะพบว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันมากอย่างเช่นถ้าอาจารย์สังเกตอย่างเช่นข้าวบรรจุถุงเนี่ยคือข้าวมันก็คือข้าวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งน้ำเนี่ยเหมือนกันนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานโฆษณาเนี่ยก็เลยจะต้องแบบใช้ความพยายามอย่างสูงมากๆเลยที่จะต้องแยกความแตกต่างมันให้ได้ เพราะนั้นบางทีเราก็จะเจอว่าข้าวข้าวที่ที่แม่เลือกะนะคะข้าวที่หุงขึ้นหม้อเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํางานโฆษณาก็ต้องพยายามที่จะหาหาวิธีที่จะสร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานโฆษณาก็อยากจะบอกซึ่งก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันว่าแผนกหลักๆในบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เราเรียกสั้นๆว่าเอเจนซี่นะคะ,ะก็จะมีในส่วนฝ่ายบริหารงานลูกค้านะคะแล้วก็จะมีฝ่ายสื่อ แล้วก็จะมีฝ่ายผลิตนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกค่า,ชาใช้จ่ายพวกบัญชีอะไรต่างๆพวกนั้นนะคะทีนี้ในส่วนที่เอ๊ว่าทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับฝ่ายบริหารงานลูกค้าเนื่องจากว่าเป็นถ้าเปรียบเสมอเหมือนเป็นด่านแรกอะที่จะต้องเจอแล้วก็ต้องประสานงานกับลูกค้านะคะเพราะนั้นฝ่ายนี้ก็คือ เป็นด่านที่จะต้องไปรับบรีฟที่เราเลือกในทางในทางโฆษณาเราเรียกว่าการรับรีฟหรือว่าบรีฟฟ<ะ>ิ้งเนี่ยค่ะรับโจทย์มาจากลูกค้าเพื่อจะมาทํางานต่อแล้วก็กลับไปนําเสนอลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากความสําคัญของฝ่ายบริหารงานลูกค้าซึ่งถ้าดูในถามว่าในงานวิจัยที่ผ่านมานะคะที่ที่ที่เราได้สํารวจดูก็จะพูดถึงแต่บทบาทหน้าที่คุณสมบัติ นะคะของผู้บริหารงานลูกค้าที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างและนอกจากนั้นก็คือจะมองในลักษณะที่ว่าเ,เวลาพูดถึงบริษัทโฆษณาเราก็จะให้ความสําคัญกับครีเอทีฟคือคนสร้างสารรค์โดยที่ว่ามองข้ามฝ่ายบริหารงานลูกค้าหรือว่าผู้บริหารงานลูกค้าว่าไม่มีความสําคัญจริงๆแล้วผู้บริหารงานลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้แรกที่จะต้องรับข้อมูลแล้วก็ต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์หรือมาย่อยแล้วก็ส่งต่อไปยังไปยังฝ่ายต่าง เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเราอยากจะรู้ว่าเอะจริงๆว่ารูปแบบการสื่อสารในฝ่ายนี้หรือว่ากระบวนการทํางานเป็นยังไงแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือว่ามีแนวทางยังไงบ้างเพื่อที่ว่าเราอยากจะให้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นคู่มือกับคนที่ต้องการที่จะเติบโตในสายงานนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้เป็นประโยชน์กับ กับบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเอเจนซี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็เลยนําไปสู่คําถามหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ว่าเ,เราต้องการที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการทํางานแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะคะตลอดจนแนวทางของรูปแบบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการทํางานว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะโคตรนะ ก็มีความเป็นมาที่สําคัญมากเลยนะแล้เป็นมายาวมากเป็นมายาวน่าสนใจนะแล้วก็วัตถุประสงค์นี้ก็สอดรับเนี่ยก็ได้เป็นเป็นประโยชน์ต่อคนในแวดวงนะฮะแล้วก็ผู้ศึกษาสนใจเรื่องนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะมองอย่างนั้นนะฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของผมแตะระเบียบวิธีวิจัยจะไม่ลงลึกมากนะครับเรื่องของที่มาของบริษัทเอเจนซี่นะผมพูดคานี้กันแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเลือกบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมีหลักการในการเลือกขึ้นมาอย่างไร ในส่วนของการเลือกนี่ตอนแรกเราก็เอ๊ะเราจะเรา,เราจะเลือกยังไงดีตอนแรกเรากลับว่าเราจะเลือกยอดบิลลิ่งแต่ปรากฏว่าสมาคมโฆษณาช่วงหลังเขาก็บอกว่าเขาไม่ไม่มีในส่วนที่จะจัดบิลลิ่งแล้วว่ายอดนี้บริษัทไหนจะทําบิลลิ่งได้เท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็เลยมาดูว่าโอเคถ้าอย่าง,งาน,นั้นนี่เราก็จะเลือกบริษัทที่มันเป็นสมาชิกอยู่ใน สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยแต่เราจะเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่ว่าเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงอาจารย์เป็น p r p o s i v e Sampling เลยก็คือว่าเราจะใช้เกณฑ์ในลักษณะที่ว่าเอเจนซี่นั้นจะต,ต้องมีคุณสมบัติที่เด่นในเรื่องของ Account e x e c u t i v e ก็คือในส่วนของฝ่ายบริหารงานลูกค้านะคะซึ่งจากงานวิจัยหรือจากการศึกษาเขาก็จะระบุไว้เลยว่าคุณสมบัติที่สำคัญของเอเจนซี่ก็จะมี creativity ก็คือความที่สร้างสารรค์นะคะ <S <S อันที่สองก็คือ account executive ก็คือในส่วนของฝ่ายบริหารงานลูกค้าจากนั้นก็จะเป็น media สื่อแล้วก็จะเป็น top management ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ marketing สุดท้ายก็ research เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เกณฑ์ตัวนี้ว่าบริษัทอันไหนที่เด่นในส่วนนี้เราก็เลยเลือกมาซึ่งบริษัทที่เราเลือกมานี้ก็มีทั้งหมด5บริษัทนะคะเป็นบริษัทถ้าพูดแล้วก็คือบริษัทโฆษณา ทำชาติอะนะคะ hmm. ที่มาอยู่ในประเทศไทย <Huh? S 2> นะคะ,ะ,ะบริษัทแรกก็คือโอคิวีแอนเมเทอร์ประเทศไทยนะคะจำกัดแล้วอันที่สองก็คือเดนเ์ประเทศไทยจำกัดและอันที่สามก็คือไ r นอาร์แล้วอันที่สี่ก็คือเจวัเทอร์ทอมสันอันสุดท้ายก็คือรีโอเบอร์เนตซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยถามว่าในปัจจุบันก็ก็มีชื่อมากๆในการสร้างสา์งานโฆษณาถ้าในวงการโฆษณาพอเอ่ยถึงพวกนี้เราจะรู้จักนะคะ,นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรา เลือกมาโดยที่ว่าเราศึกษาในส่วนของฝ่ายบริหารงานลูกค้าซึ่งก็จะประกอบด้วยบุคลากรที่สำคัญก็คือ,อ Account Director t o r ก็คือผู้ในการฝ่ายบริหารงานลูกค้านะคะแล้วก็จะมี Account Supervisor ก็คือผู้บริหารงานลูกค้าอาวุโสแล้วลำดับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงก็คือ Account Executive ก็คือผู้บริหารงานลูกค้านะคะเพราะนั้นเราเราก็เลือกมาบริษัทละละสแล้วกะไว้3แต่ก็มีบางอันที่ ที่อบอกว่าโอเคว่าในระดับผู้อาวุโสกันในระดับเข้าเนี่ยสามารถที่จะให้คําตอบเราได้งานมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แยกกันอย่างสิ้นเชิงมากก็เลยทั้งหมดก็เลยได้มา14รายนะคะแล้วเราก็ใช้เขาเรียกอะไรวิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอินเด t อินเทอร์วิวค่ะอาจารย์กับกับทั้งหมด14รายนี่นะคะ อ่าก็จะเด่นในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพใช่ใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าบริษัทคุณภาพเหล่านี้นะครับจริงต้องทํางานอยู่ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมของหน่วยงานไหนของรัฐนะครับเออส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อกฎระเบียบจริงๆแล้วเวลาเราทํางานโฆษณาเนี่ยอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับโปรดักที่เรา,ท,เราที่เราต้องดูแลอย่างเช่นถ้าว่าบางคนต้องดูแลเกี่ยวกับพวกเ,เขาเรียกคอนโดมิเนียม นะคะอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นเขาก็ต้องต้องคำนึงถึงในเรื่องของสคบมุข mm hmm. ของผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์เห็นถ้าอาจารย์เห็นแบบว่าบิลบอร์ดที่อยู่เห็นไหมคะเวลา,จ,าจะสร้างอาจารย์ก็จะเห็นที่อยู่ข้างล่างก็จะบอกไว้เลยว่าจะสร้างเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่อันนี้เป็นตามระเบียบที่เขาควบคุมแต่ถ้าเผื่อว่าอาจารย์ต้องดูแลโปรดักที่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องกินต้องกินในปากเข้าไปต uh huh. ่าไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอะไรของกินอาจารย์ก็จะต้องขึ้นอยู่กับ ออยคณะกรรมการอาหารและยานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราทํางานอยู่ถามว่าถ้าเราต้องท่องกฎระเบียบไม่ใช่เพิ่งเจออยู่ว่าเราจะดูแลอะไรแล้วเราก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไปศึกษามาตัวส่วนนั้นว่ามีกฎหมายอะไรที่เราต้องไปไปเกี่ยวข้องบ้างและส่วนหนึ่งก็คือเราก็มีจรรยาบรรณของน,น,นักโฆษณาอาจารย์ <c oughs> ซึ่งจึ่งๆถ้จรรยาบรรณคือเราผิดเราไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราจะจะเขาเรียกอะไรอ่ะคุ้มครองกันเองดูแลก,กันเองนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าใครทําผิดจรรยาบรรณหรือไม่ถูกในส่วนแวดวงเขาก็จะเป็นที่รู้กันอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยเราไม่สามารถจะทําโฆษณาเปรียบเทียบได้อย่างแบบจัดจ้าถ <c oughs> ูกไหมอาจารย์เพราะ,ะนั้นเราเคยมีแล้วเราเคยมีปัญหาเราทําไม่ได้แต่ในเมืองนอกเนี่ยเขาทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอ้นะคัฝังอาจารย์พูดมาเนี่ยบริษัทเอเจนซี่เหล่านี้ก็ต้องรู้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะ่ะก็ต้องรู้เหมือนกันว่า<อ>สิ่งที่เขาทำไปแล้วเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่ดดหาหรือไม่ถ,<ช>ถ้าเปิดว่าต้องดูแลเกี่ยวกับพวกที่เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ต้องรู้ว่าจะโฆษณาได้ช่วงเวลาไหนนะครัขึ้นอยู่กับโปรดักต์เลยนะใช่ค่ะอ่าครับก่อนที่ไปถึงผลนะฮะผมถามอาจารย์นะครับว่าการทํางานวิจัยในเชิงนี้เนี่ยยากไหมครับยากไหมเหรอคะที่จริงในเชิงคุณภาพ อาจารย์ก็ทราบอยู่แล้วว่ามันว่ามันก็ยากนะคะทีนี้ว่าด้วยด้วยส่วนตรงนี้ก็คือเราต้องทําถึงแบบว่าหลายคนแล้วก็ส่วนหนึ่งในการที่เราจะติดต่อนี่ยเราว่ามันยากยาก,ยากในส่วนที่ติดต่อมากกว่าอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่าเออเราขอสัมภาษณ์แล้วเราเขาจะส่งมาให้เราเลยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องผ่านติดต่อผ่านเขาเรียกว่าราฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเหมือนกับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับกจอจของเราที่เขาจะ<อ>พิจารณาที่จะเลือกใครมาให้สัมภาษณ์ นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีจดหมายบอกเขาบอกเหตุผลบอกว่างานวิจัยอันนี้เราทําเพื่ออะไรนะคะแล้วกว่าเขาจะส่งคนมาให้เราสัมภาษณ์ก็ใช้เวลาเป็นเดือนอาจารย์ที่เขาจะคัดเลือกว่าใครจะยอมมาให้มาคุยกับเราเพราะว่ามันก็เหมือนกับสะท้อนภาพลักษณ์ของเขาด้วยนะจย์แล้วคนที่มาสัมภาษณ์เราก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทางานอยู่มีเวลานานพอสมควรที่จะรู้ระบบที่จะสามารถตอบคําถามเราได้นะคะคุยกับเราได้ อืมจะว่าไปก็ไม่ง่ายนะต้องต้องมีความหวังนะต้องเฝ้ารอรอโอกาสนะทีนี้มาพูดถึงผลบ้างนะครับผลที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับชื่อของเรื่องงานวิจัยนะฮะก็คือเราจะดูในเรื่องของรูปแบบการสื่อสารแล้วก็กระบวนการทํางานของฝ่ายบริหารงานลูกค้าโดยเฉพาะในประเทศไทยผลออกมาเป็นไงบ้างครับเราเราพูดผลในเรื่องรูปแบบการสื่อสารก่อนนะคะ ปรากฏว่าในภาพรวมเนี่ยการสื่อสารของฝ่ายเนี่ยจะเป็นคือจะมีทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะส่วนใหญ่นี่จะไม่เป็นทางการนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทเอกชนอาจารย์นะคะบางทีเราคิดว่าเออบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันครจะต้องมีรูปแบบแต่จริงๆแล้วมันในส่วนที่ไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดคุยนะคะพูดค,คุยกันนอกรอบพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะคะทักทายกันอยู่ในออฟฟิศอย่างนี้เราสามารถจะถามเรื่องงานได้ตลอดและส่วนหนึ่งก็คือคุยกันเรื่องงานในตอนที่เวลาไปทานข้าว ไปทานข้าวก็เรียกได้ว่าง,งานนี้สามารถจะคุยคุยได้ตลอดเวลาลไปทานข้าวแล้วส่วนหนึ่งก็คือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มบางทีก็จะมีครีเรทีมมีอะไรที่จัดเป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเป็นแก๊ง้งเป็นกวน,นเวลาไปทานข้าวเขาคุยเรื่องงานเขาจะไปทานด้วยกัน,นความสนิทสนม,มนะอาจารย์ก็จะไปคุยกันในส่วนนั้นแต่นี้ว่าในส่วนของที่เป็นทางการนะคะคเป็นทางการก็จะมีอย่างเช่นการประชุมในฝ่ายแน่นอนโอเคอาจแค่ในฝ่ายนี้อาจจะ มีความเป็นทางการน้อยหน่อยแต่ถ้าเผื่อว่ามีฝ่ายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นว่าอาจจะต้องมีมีเดียวเข้ามาประชุมด้วยนะคะหรือว่ามีพวกครีเอทีฟด i เ e c เตอร์เข้ามาด้วยเพราะนั้นค่อนข้างที่จะเป็นทางการเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรับบรีฟแคมเปญใหม่เลยแคมเปญใหม่เลยเช่นอย่างเช่นว่าคือในนี้ก็ก็มีผู้ที่สัมภาษณ์ที่อยู่เดนสื่ออย่างเช่นดูแลกระบะกระบะวีโก้เนี่ยอาจารย์<ะ>แล้วเขาต้องการจะออกแคมเปญใหม่ นะคะมาเนี่ยอย่างนี้ก็อาจจะต้องเป็นทางการหรือว่าถ้าอาจารย์เห็นอย่างช่วงที่แคมบรีแคมบรีออกออกแคมเปญใหม่มาอันนั้นก็คือว่าเป็นแคมเปญใหม่ที่เขาจะต้องเรียกมาประชมุมซึ่งถือว่าเป็นทางการนะคะและนอกจากนั้นที่เป็นทางการก็คือการประชุมกับลูกค้าเวลาเรานําเสนองานพอเรารับ,บรีฟมาแล้วเรามาวิเคราะห์แล้วเราจ่ายงานให้กับฝ่ายต่างๆที่รับผิดชอบนะคะ เรามีการเขียนเขาเรียกว่าในทางเอเจนซี่ในทางโฆษณาเขาเรียกว่า call report หรือเรา contact report ถ้าเทียบกับเราคงเป็นรายงานการประชุมนะคะแบบนั้นแล้วก็จะมีว่าใครที่รับผิดชอบเป็นใครบ้างอะไรต่างๆเขาก็จะรู้ถ้าในส่วนตรงนั้นเนี่ยออหลังจากนั้นเวลาเราทํางานเสร็จไปเสนองานลูกค้าอันนี้ก็เราถือว่าเป็นทางการนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นมีงานเอกสารนะอาจารย์รอันนี้ทั่วๆไปก็จะมีอยู่แล้วงานเอกสารเราถือว่ามันเป็นรายลักษณ์อักษรงานเอกสารก็เช่นที่บอกเมื่อกี้ก็ก เขียนรายงานการประชุมแต่ในภาษาของเราเราจะเรียกว่าเออไปทำไปทำา้อรีพอร์ตมานะไปทำคอนแทครีพอร์ตมานะเราจะเป็นที่รู้กันนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นการทําบันทึกสมัยก่อนบันทึกเนี่ยเขียนโน้ตแต่เดี๋ยวนี้ด้วยด้วยเขาเรียกอะไรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราก็เลยส่งเข้ากรุ๊ปเมลนะอาจารย์คนที่เกี่ยวข้องก็มีกรุ๊ปเมลเข้าทุกคนรับรู้พร้อมกันหมดนะคะและนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของเราจะมีเวิร์กโปรเกรสที่เราทํางานเวิร์กโปรเกรสก็ ของเราก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะการรายงานความก้าวหน้าทุกอาทิตย์อย่างเช่นว่างานตอนนี้มีมีทำอะไรมีแคมเปญมีการจัดอีเวนต์อะไรบ้างนะคะหรือว่ามีการทำแม็กแอดทำหนังไทยหนังช่วงนี้มันอยู่มันอยู่ในช่วงไหนแล้วเท่ากับว่าเป็นการติดตามประเมินผลด้วยเวลาเราเจอข้อบอกพร่องหรือปัญหาอะไรเราสามารถจะแก้ไขได้ทันนะคะเราถือว่าอันนี้ก็คือ work progress แล้วก็ในเรื่องของการทำใบเสนอราคาก็คือ quotation เ<ม>ช่นถ้าคุณทําหนังมาคุณไปทำคเดชันมาเสนออะไรต่างๆพวกนี้นะคะและนอกจากนั้นก็คือการปิดจ็อบเปิดจ็อบอะไรต่างๆเวลามีงานใหม่ในทางนี้เราจะถือว่าเราไปเปิดจ็อบแล้วเราก็จะปิดจ็อบนี่นี่เป็นนี่เป็นในส่วนของงานที่เป็นทางการนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ในส่วนรูปแบบการสื่อสารก็คือจะมีหมดเลยบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วก็ในระนาบเดียวกันแล้วก็ในลนักษณะที่เป็นเถาวงุนเขาเรียกอะไรนะเนาะการข่าวลือใช่ข่าวลือแล้วก็ในส่วนที่เป็นแบบเครือข่าย นะะบนลงล่างก็งเ,เห็นอยู่แล้วว่ามันจะมีตั้งแต่ดี r เตอร์ลงมาครร์แล,แล้วก็ลงมาในส่วนของแอเคอร์เอ็กซ์เคล่างขึ้นบนก็สามารถที่จะต่อขึ้นไปได้เหมือนกันคือคุยได้ตลอดเวลานะคะค,ค่อนข้างจะแตกต่างจากในในส่วนภาครัฐภาครัฐอาจจะบนลงล่างซะเยอะนะคบอันนี้อันนี้คุยได้ตลอดเวลาส่วนที่แบบว่าน้าเดียวกันก็คือบางบางบาง,บา,งบางเขาเรียกอะไรผู้บริหารลูกค้าบางคนเนี่ย อาจจะหรือว่า c o u n ดเรคเตอร์บางคนอย่างเช่นถ้าดูแลกระบะวีโก้ยกตัวอย่างนี้อาจารย์มันเป็น Product ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีหลายคนที่ต้องมาช่วยกันดูในส่วนนี้แต่ในขณะที่บางคนอาจจะดูโรตารบางคนอาจจะดูอะไรถือ Product เล็กๆนะคะที่กิจกรรมมันไม่มากแค่ดูอย่างวีโก้นี่ก็แทกับว่ากิจกรรม event มันอีเวนต์มันแทบตลอดทั้งปีแล้วอาจารย์นะคะมันก็ขึ้นอยู่ในส่วนตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้น ก็จะมีแบบผู้บริหารงานลูกค้าหลายๆคนแล้วก็สามารถจะคุยกันในระนาบเดียวกันนะคะส่วนข่าวลือที่เราลองสอบถามในเอเจนซะี่นะก็มีนะอาจารย์มีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวแต่น้อยมากส่วนมากแล้ว<ม>เขาจะทําแต่งาน<ม>เขาไม่ไม่ค่อยจะมีข่าวลือใช่ไม,ไม่ไม่คุยเรื่องส่วนตัว<ม>ข่าวลือเรื่องงานก็ไม่มีถ้าถามถาท้าทุกคนน้อยมากถ้าเทียบกับภาครัฐนี่สงสัย นะคะของเขานี่น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ได้สนใจในส่วนตรงนี้แต่ถ้าเผื่อว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยซีซีโอเขานะคะเขาก็จะรู้แล้วว่ามีตอนนี้มีข่าวลือในในบริษัทเขาก็จะเรียกประชุมพนักงานแล้วก็ชี้แจงใครมีข้อสงสัยเขาก็อธิบายแล้วก็จบไม่มีข่าวลืออย่างเช่นยกตัวอย่างมาทีเขาจะข่าวลือมาบอกว่าโบนัสปีนี้เนี่ยไม่ได้เท่ากับปีที่แล้ว อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะชี้แจงในส่วนข่าวลือแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นในลักษณะของที่เป็นเครือข่ายก็คือกรณีที่ที่เราต้องไปทํางานกับฝ่ายอื่นๆเพราะว่างานโฆษณามันไม่ได้ไม่ได้เราคนเดียวที่ทําให้สําเร็จได้มันต้องมีทังมีเดียไม่ต้องมีฝ่ายผลิตมีสื่ออะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเครือข่ายเพราะนั้นทุกรูปแบบเลยมันก็จะมีแต่ที่สําคัญที่นั่นก็คือการสื่อสารแบบเผชิญหน้าคุยระหว่างบุคคล นะคะเพราะนั้นถ้าคนที่จะมาทํางานในฝ่ายนี้เขาควรจะต้องรู้ข้อดีข้อเด่นข,ของการสื่อสารระหว่างบุคคลเรียกได้ว่ามนุษยสัมพันธ์ต้องดีอ๋อใช้บ่อยไหมหการเผชิญหน้านี่บ่อยมากตลอดเวลาจันตลอดเวลาแล้วมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าการที่เขาทํางานเนี่ย <c oughs> เ,ขเขาไม่ค่อยมีข่าวลือ <c oughs> หรือว่าเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการพูด <c oughs> คุยสื่อสารเนี่ยนะอาจจะเป็นที่เขาคนส่วนใหญ่ทํางานเป็นผู้ชายหรือเปล่า <c oughs> ส่วนใหญ่ทํางานเป็นผู้ชายไหม ะะมีระยยะไหมครับเรื่องของเพศชายหรือเพศหญิงไม่มีนะคะเท่าเทียมกันคือคือตัวเองตัวเองนี่ก็อยู่ทําอยู่บริษัทโฆษณามาก่อนทั้งเป็น local agency แล้วก็เป็นบริษัทโฆษณาที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีค่ะไม่มีในไม่มีในเรื่องเพศแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นอย่างสร้างสรรค์นเนี่ยเราก็โคกับฝ่ายครีเอทีฟก็จะมีทั้งผู้ชายผู้ชายผู้หญิงแต่ส่วนมากบางทีอาจจะเห็นว่าจํานวนผู้ชายมีมากกว่า แต่จริงๆแล้วไม่ไม่มีนะคยความทุกคนแบบเหมือนกันเท่าเทียมกันความสามารถเขานับถือที่ความสามารถกันจังนะคบแล,แล้วส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการทํางานยังมีที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมครับในส่วนกระบวนการทํางานนะคะที่เราพบก็คือมันก็เป็นเป็นสามขั้นตอนคือก่อนก่อนผลิตแล้วก็ระหว่างผลิตแล้วก็หลังนะคะซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการทํางานนี้ก็คือกระบวนการทํางานโฆษณาถ้าเราเรียนเรียนอยู่ใน มหาลายัยเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะคเพราะว่าช่วงช่วงก่อนนี้เราก็สามารถจะแบ่งได้เลยก็คือช่วงที่รับบีฟนะคะช่วงที่รับบีฟมาแล้วก็เข้ามาประชุมนะคะแล้วก็จ่ายงานแล้วก็นัดวันที่ลูกค้าลูกค้าจะบอกเลยว่าให้เวลาคุณเดือนหนึ่งนะคะคแล้วก็กลับมาพรีเซนต์งานเพราะนั้นเขาจะรู้เขาก็จะนับนับถอยหลังเลยว่าเขาจะต้องทํางานอะไรบ้างแต่และคนรับผิดชอบจริงแล้วมันเหมือนเป็นจิ๊กซอจย์จ่ายงานไปแล้วก็เอามารวมรเอามารวมเป็นภาพ นะคะแล้วก็มาคุยกันพอหลังพอช่วงนี้พอหลังจากนี้ก็เป็นช่วงผลิตช่วงผลิตหลังหมายความว่าช่วงแรกเนี่ยลูกค้าต้องแอปพูบแล้วเราถึงจะดําเนินงานต่อในช่วงผลิตได้ช่วงผลิตก็คือช่วงทําหนังทำแม็กแอดทำอะไรจัดอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้ก็คือช่วงที่ผลิตชิ้นงานโฆษณาออกมาเท่านั้นเองเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนกับถ้าเป็นแล้วก็คือผู้ปฏิบัตินะจารย์พอหลังจากนั้นพอช่วงหลังก็คือช่วงหลังกที่ทำหนังทำหนังเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะ พร้อมที่จะออกอากาศนะคะช่วงเผยแพร่และถ้าเกิดว่าบางเอเจนซี่หรือว่าบางลูกลูกค้าบางรายอาจจะบอกว่าติดตามประเมินผมให้ประเมินผลให้ผมด้วยนะเราอาจจะต้องทําให้เขาแต่บางทีลูกค้าก็อาจจะบอกมีมีหน่วยงานวิจยัยของเขาเองเขาก็ไปติดตามประเมินผลเอง นี่นะคะสามอันเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็คือว่าเขาต้องคือคนที่มาทํางานก็ควรจะต้องรู้รู้ในส่วนกระบวนการโฆษณาแต่ก็มีมีหลายคนที่บอกว่าที่เราไปเจอก็คือเขาไม่ได้จบมาจากงานโฆษณาโดยตรงนะคะเขาสามารถทําได้แต่ทว่าเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาโอกาสที่เขาจะก้าวไปสู่ตําแหน่งมันก็อาจจะไปได้ช้ากับคนที่ที่จบมาทางด้านทางด้านโฆษณาและนอกจากนี้ทักษะที่จําเป็นที่เรา ที่เราค้นพบก็คือว่าเขาจะมีในฝ่ายนี่นะคะจะต้องมีมีสสิ่งที่สําคัญอันแรกก็คือการคิดคือเขาต้องคิดอย่างเป็นระบบเนื่องจากว่าพอเขามาแล้วเขาต้องวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกนี้อาจารย์ต้องคิดอย่างเป็นระบบนะคะวิเคราะห์คิดวิเคราะห์อันที่2ก็คือเขาจะต้องรู้ในเรื่องของ management การจัดการ <Yeah. S 2> เพราะว่าเราต้องประสานง,งานกับลูกค้าเราต้องติดต่อกับฝ่ายอื่นเราต้องเจอแบบความกดดันจากฝ่ายอื่นที่เราจะต้องทํางานออกมาให้ให้สําเร็จออกมาให้ได้ให้ออกมาเป็นชิ้นงานโฆษณาให้ได้ส่วนอันที่3ก็คือทักษะในเรื่องของการพรีเซนต์พรีเซนเทชันการนําเสนอแน่นอนว่าเขาจะต้องนําเสนอลูกค้าเพราะฉะนั้นคนที่นําเสนอได้เก่งบางทีเรื่องราวเราอาจจะดูแบบธรรมดามากเลยเพลน,นแต่คนนําเสนอนี่เก่งมากเลยสามารถโน้มน,น้าวใจได้อะไร <Yeah. S 2> ลูกค้าฟังแล้วแบบเ <Yeah. S 2> ชื่อ อันนี้ก็ก็นั่นนะคะเพราะนั้นบางที่บางเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะมีทีมพรีเซนต์เลยนะอาจารย์น,นะคะคว่าโอเคทีมนี้เพราะเนื่องจากว่าบางทีเขาต้องใช้ภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์บางทีเราเรานั่นได้แต่เวลาพรีเซนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะลําบากเพราะนั้นก็จะมีทีมพรีเซนต์ที่เขาจะต้องร,ร,รู้เรื่องงานทั้งหมดเป็นอย่างดีนะคะในส่วนนี้ครับแอบถามหน่อยครับว่าในแวดวงเอเจนซี่นะแอบไวทายซิ่งเอเจนซี่เนี่ย,เ,ยเขามีางานเรื่องของการบิดดิ้งไหมครับมีค่ะนะคะ ก็มีในเรื่องในส่วนของเราเราจะเรียกว่า pitching นะคะค่ะเราเรียกว่า pitching เข้า pitching งานอย่างเช่นว่าถ้ามีโครงการใหญ่ๆนะคะเขาก็จะเรียกว่า pitching นะคะเขาอาจจะมีตั้งงบไปนี้เขาอาจจะเรียกเอเจนซี่ที่ที่คือบางเอเจนซี่นโยบายเขาอาจจะระบุว่าเออบัตเจตเออต้องระดับเท่านี้ขึ้นไปเขาถึงจะรับงานหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้เขาจะเรียกมาอันกาเรียกว่าเป็นการ p i t ชิ i n g โดยปกติแล้วบางทีก็คือจะเรียกมา มามาพร้อมกันแต่จะให้พิชิงเช่นนกกำหนดเวลาว่าโอเคอย่างเช่นว่ารีโอเบอเนตนะผมให้คุณครึ่งวันนะคะแล้วส่วนอีกครึ่งวันก็อาจจะเป็นของโอเกวีอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็เขาจะเตรียมตัวแล้วพวกนี้ในส่วนหนึ่งเขาก็จะต้องเตรียมตัวมากเลยเพราะในการทํางานจริงแล้วมันมีมันมีถ้าพูดถึงในฝ่ายมันจะมีอยู่2อย่างอันแรกก็คือการที่เรารับงานใหม่ นะคะเป็นเกมแคมเปญที่เขาเรียกเรามาเลยอย่างเมื่อกี้นี้กับอันที่2ก็คือเขาอาจจะให้เราทําเป็นงานที่เหมือนงานงานแปประจําที่รู้อยู่แล้วว่าโอเคเขาอยากจะเช่นอยากจะเปลี่ยนแมกแอดอย่างเช่นโฆษณายางเนี่ยหรือโฆษณาบริสโตเนี่ยโอเคเขาเปลี่ยนตอนนี้เขาอยากจะเปลี่ยนหน้าตาของแมกแอดอะไรโอเคเขาอาจจะเรียกมาอันนี้ก็เป็นงานประจําซึ่งมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากับแคมเปญที่แบบมันจะต้องไปเป็นเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กทั้งหมดนะอาจจะต้อง บางทีอาจจะต้องดูอยู่ว่าคนที่เขามาฟังเนี่ยเป็น,ปนระดับไหน Marketing Manager หรือว่าระดับแบบโหยกรรมการผู้จัดก,การเพราะนั้นถ้าระดับใหญ่มากๆเขาอาจจะต้องส่งระดับ Director ไปอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องดู สถานการณ์ดูอะไรหลายอย่างด้วยจ้ะเอาละครับก่อนจากกาันวันนี้ต้องถามอาจารย์กันว่าปัญหาอุปสรรคจากงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้มีอะไรบ้างครับค่ะออปัญหาอุปสรรคของฝ่ายนี่จริงๆแล้วเนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้ตลอดกระบวนการทํางานนะคะอาจารย์แล้วส่วนหนึ่งมันจะมีปัญหามากในช่วงก่อนการผลิตเพราะว่าต้องให้ลูกค้าอ p พ r o ฟก่อนนะคะแต่ถ้าเผื่อว่ามันคือสําหรับบุคลากรในฝ่ายเท่าที่เราคุยเ,ยเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาการเกิดปัญหานี้เป็นเรื่องธรรมดามาก ะะแล้วก็บอกว่าทันทีที่เกิดปัญหาเนี่ยเขาจะต้องรีบแก้ไขหาสาเหตุแล้วก็ต้องรีบชี้แจงอธิบายด้วยเหตุผลอันนี้เป็นแนวทางของเขานะคะทีนี้ในส่วนของข,องข้อเสนอในทางวิจัยเนี่ยอันแรกก็คือว่าควรที่จะมีการอินเด็บกับในฝ่ายอื่นที่มันเกี่ยวข้องด้วยเช่นว่าฝ่ายฝ่ายเขาเรียกอะไรสร้างสรรค์หรือ <Yeah. S 1> ว่าฝ่ายสื่อหรือว่าฝ่ายผลิตอะไรต่างๆแล้วนอกนั้นเนี่ยน่าจะมีการเปรียบเทียบนะคะระหว่างเอเจนซี่โลเคอลกับเอเจนซี่ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ะะหรืออาจจะเปรียบเทียบเอเจนซี่ระหว่างสัญชาติไทยญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราควรที่จะเลือกบุคลากรที่มีตําแหน่งมันเทียบตําแหน่งเดียวกันเปะ๊เปะเลยเพราะว่าตอนนี้บางทีเนี่ยบางเอเจนซี่เนี่ยจะมีซีเนียร์มาขั้นนะคะเนื่องจาก ก็ถามเหมือนกันว่าทำไมมีซีเนียเนื่องจากว่าบุคลากรนี่มีการย้ายงานกันเยอะมากในเอเจนซี่เพราะการที่เขาย้ายจากที่1ไปที่1เนี่ยเขาควรจะได้สูงขึ้นแต่เขาอาจจะยังไม่ถึงระดับดีเลคเตอร์เขาอาจจะมีแค่แค่ซีเนียนะคะคแล้วนอกนั้นท้ายก็คือในเรื่องของที่ว่าเวลาเราดูพิจารณาเนี่ยเราควรจะดูในฝ่ายเนี่ยบางบุคลากรเขาอาจจะดูแลโปรดักตัวเดียวแต่เป็นโปรดักใหญ่อย่างเช่นโตโยต้ากับบาร์บิโก้เนี่ยนะคะหรือว่าในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น บริษัทที่ไม่ใหญ่มากแต่สามารถจะดูแลโปรดักได้หลายๆตัวนะครับเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำม,มาฝากในวันนี้ฮะหากว่าสนใจงานวิจัยชิน้นนี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมนะครับที่เกีรติมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะ